ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับผมยุคนพิเศษสังอีกรอบหนึ่งนะครับสืบเนื่องจากว่าคดีของคุณปารินาและก็คุณทวีสองพ่อลูกตระกูลไกรคุปนั้นมีความคืบหน้านะครับหรือว่ามีความเคลื่อนไหวออกมาโดยเฉพาะจากกรณีที่คุณทวีล่าสุดได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะครับในลักษณะที่แม้จะใช้คำว่าไม่อยู่กับร่องไม่อยู่กับรอยเนี่ยก็คงจะไม่ถูกนะครับเพราะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่ฮือฮามากนะครับจู่ๆเนี่ยคุณทวีประกาศเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะครับประกาศว่าจะต่อสู้คดีและไม่หลบหนีไปไหนเพราะข้อกล่าวหาเรื่องของการทุจริตที่ดินนั้นเนี่ยนะครับเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงที่สุดในชีวิตของคุณทวีแล้วก็ประกาศยืนยันนะครับว่าจะไม่หลบหนีเหมือนกับอดีตนายกไม่ว่าจะเป็นนายทักษิณหรือว่านางสาวยิ่งลักษณ์นะครับและคุณทวีบอกว่าหากศาลตัดสินว่าตนเองผิดนั้นก็ยอมตายเพราะรักศักดิ์ศรีคำว่ารักศักดิ์ศรีในที่นี้ก็คือขอตายดีกว่าไม่เข้าคุกนะครับคือถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆเลยนะครับคุณทวีพูดบอกว่าเป็นคนรักศักดิ์ศรีของตนเองเป็นอย่างมากคือถ้าพูดแบบนี้เท่ากับว่าขอตายดีกว่าที่จะเข้าคุกเป็นคนรักศักดิ์ศรีแต่ยังไม่ทันไรนะครับพอคุณทวีบอกว่าขอตายดีกว่าที่จะต้องเสียศักดิ์ศรีไปเข้าคุกมีนักข่าวคนหนึ่งเนี่ยนะครับถามสวนคุณทวีกลับไปถามสวนว่ายังไงครับบอกว่าเอาคุณทวีไปพูดแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการไปกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าไปบอกว่าขอยอมตายถ้าหากว่ามีความผิดมันจะทำให้ตำรวจเขากดดันหรือเปล่าคุณทวีก็เลยบอกว่าเออก็จริงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขอถอนคำพูดจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าพูดกันเป็นภาษาง่ายๆตามที่ผมพาดหัวไปคุณทวีเพิ่งประกาศจะเอาชีวิตเป็นเดิมแผนประกาศจะตายเนี่ยนะครับไม่ถึงนาทีพอนักข่าวถามกลับว่าถ้าไปพูดแบบนี้เดี๋ยวจะไปกดดันพนักงานสอบสวนหรือเปล่าคุณทวีก็เลยขอถอนคำพูดไม่ตายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับขอถอนคำพูดจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หลายคนตกอกตกใจนะครับว่าคุณทวีให้สัมภาษณ์สื่อออกไปว่าขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้าจะต้องเข้าคุกเนี่ยขอตายดีกว่าสรุปคุณทวีเปลี่ยนคำพูดแล้วนะครับไม่ขอตายแล้วนะครับแต่ก็ยังคงยืนยันว่าเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีของตนเองเป็นอย่างมากและวันนี้คุณทวีเรียกว่าท็อปฟอร์มอีกแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยมีการแย่งไมค์อธิบดีกรมป่าไม้คุณอรรถพลไปนอกเหนือจากว่าวันนี้คุณทวีจะยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการแย่งไมค์ไอเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคุณทวีเนี่ยได้ดู YouTube ดู Facebook หรือว่าดูทีวีหรือเปล่าว่าคลิปที่นักข่าวเอามาเพลย์ซ้ำให้ได้ดูเนี่ยนะครับมันเป็นที่ชัดเจนมากว่าเป็นลักษณะของการแย่งไมค์คุณทวีก็ยังยืนยันวันนี้นะครับว่าไม่ได้แย่ง